สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำปีกไก่ทอดน้ำปลากันครับก็มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นปีกไก่ครับอันนี้ใช้ครึ่งกิโลนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็สะเด็ดน้ำไว้ให้แห้งเลยนะครับเครื่องปรุงเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงมือหมักไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้จะใช้วิธีการหมักเพราะว่าเราใช้ปีกไก่ทั้งปีเลยครับก็จะต้องหมักให้เข้าเนื้อหน่อยครับแล้วก็วิธีการหมักให้ได้เร็วขึ้นครับซ่อมครับจิ้มเลยนะนี่ก็จิ้มให้ทั่วๆปีกไก่นะครับแล้วก็เวลาจิ้มก็พยายามจิ้มตามลายกระดูกเนี่ยครับถ้าเกิดจิ้มขวามันจะจิ้มยากเราก็จิ้มตามลายแล้วก็จิ้มไปเรื่อยๆเลยครับพอเราจิ้มไก่ได้ทั่วทุกชิ้นแล้วก็หมักเลยนะครับน้ำปลาครับวันนี้ใช้น้ำปลาแท้นะแล้วก็ยี่ห้อที่ผมใช้จะเป็นยี่ห้อเมกาเชฟครับเวลาใครทำตามก็ดูยี่ห้อด้วยนะครับเพราะว่าความเค็มของแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เท่ากันผมว่าเมกาเชฟจะเค็มน้อยกว่าอย่างที่ผมใช้ปลาหมึกกับเมกาเชฟนี่ครับปลาหมึกจะรู้สึกว่าเค็มกว่าก็น้ำปลาครับครึ่งกิโลผมใส่น้ำปลาไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะปลายช้อนพอครับแล้วก็พริกไทยป่นนะตามชอบเลยครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับง่ายสุดก็มือครับอันนี้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะมือคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับพอขยำได้เข้าที่แล้วก็พักทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเอาพลาสติกแล้วปิดไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันครับระหว่างที่เรารอหมักไก่เราก็มาทำจิ้มแจ่วกันก่อนเลยนะเอาไว้ทานคู่กับไก่ทอดของเราครับก็มาดูส่วนผสมเลยก็จะมีเป็นมะนาวครับน้ำปลาแท้ต้นหอมครับหอมแดงพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยครับก็ทำกันเลยครับเตรียมมะนาวก่อนเลยนะนี่ก็ทำแบบง่ายๆครับแต่ว่าอร่อยตอนนี้ก็ได้น้ำมะนาวครับมาลงไปทำเลยน้ำมะนาว3ช้อนนะน้ำปลาครับน้ำปลาก็3ช้อนนะน้ำตาลทรายครับประมาณนี้นะนี่ก็คนให้เข้ากันเลยครับนี่ก็พักไว้ก่อนครับหอมแดงนะนี่ก็ตามความชอบเลยครับจะซอยเป็นแผ่นบางๆหรือว่าจะหั่นเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมก็ได้ครับอันนี้ผมหั่นเป็นแผ่นบางๆครับได้หอมแดงแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำจิ้มที่เราทำไว้เลยนะครับต้นหอมครับนี่ก็ซอยละเอียดหน่อยครับจะใส่เป็นผักชีผักชีฝรั่งก็ได้นะครับตามความชอบเลยนะอันนี้ใส่รวมลงไปเลยครับตามด้วยพริกป่นนะปริมาณก็มากน้อยตามความชอบเลยนะครับต้องการรสจัดขนาดไหนผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ข้าวคั่วครับก็ตามความชอบอีกครับใส่ประมาณ1ช้อนชาพอครับไม่ต้องการให้มันข้นมากแค่ให้หอมๆพอครับ
นี่ก็คนให้เข้ากันเลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับน้ำจิ้มจิ้มแจ่วแซ่บๆเลยเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยเด็ดมากครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดไก่กันเลยนะครับตอนนี้เราก็หมักไก่มาได้ประมาณ40นาทีแล้วครับวันนี้ผมจะทอดแบบวิธีไม่ให้น้ำมันกระเด็นใส่นะก็ง่ายๆเลยครับไก่ที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ใส่ลงไปเลยครับน้ำที่หมักนี่ก็ใส่ลงไปด้วยได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็น้ำมันครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันเก่านะเพราะว่าเหลือจากทอดปลาคราวที่แล้วครับยังใช้ได้อยู่เพิ่งใช้ไปครั้งเดียวยังใสอยู่ครับนี่ก็ใส่ลงไปตั้งแต่ตอนยังไม่เปิดเตาเลยนะครับใส่ลงไปกะว่าทอดไก่ได้พอท่วมก็พอครับอันนี้ก็พอแล้วเสร็จแล้วก็เปิดเตาเลยนะครับใช้ไฟแรงก่อนเลยนะเราทอดเทคนิควิธีนี้ก็จะทำให้น้ำมันไม่กระเด็นครับเวลาเราทอดไก่ชอบใช้วิธีนี้มากสามารถใช้ได้กับวิธีการทอดแบบว่าไม่ต้องหมักก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีถ้าเกิดเป็นปีกไก่เต็มชิ้นอย่างเงี้ยมันเข้าเนื้อยากครับเวลาทานมันจะไม่ค่อยได้รสชาติก็เลยต้องหมักสักหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเราทำเป็นปีกกระเกียบหน้าผ่าครึ่งครับอย่างเงี้ยไม่ต้องหมักเลยก็คือใส่เครื่องปรุงไปพร้อมกับน้ำมันอย่างเงี้ยเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าผัดไปเรื่อยๆเลยครับพอทอดสุกก็รสชาติเข้าเนื้อพอดีครับอร่อยนี่เดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก่อนก็ได้ครับจะสังเกตนะที่เราใส่ลงไปมันมีน้ำเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเราทอดแบบนี้จะไม่กระเด็นเลยครับเวลาทอดก็ใช้ไฟแรงเลยนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนก็คนๆสักหน่อยครับเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วๆพร้อมๆกันเลยทีเดียวตอนนี้พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะเราก็จะคนๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่าส่วนเครื่องปรุงมันเป็นน้ำมันก็จะแยกกับน้ำมันอยู่แล้วเวลาเราผัดไปเรื่อยๆครับมันจะคลุกเคล้าเข้ากับไก่ของเราเองครับจะลอยไปก่อนกับไก่เองไม่อยู่ในน้ำมันของเรานะเดี๋ยวดูตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วครับก็เริ่มเดือดแล้วแต่ว่าไม่กระเด็นเลยนะไม่มีเสียงน้ำมันกระเด็นเลยครับก็เป็นวิธีทอดที่ปลอดภัยครับแล้วก็ทำให้ได้ไก่ทอดที่เหลืองกรอบอร่อยครับทั้งชิ้นเลยจะใช้ไฟแรงไปเรื่อยๆเลยนะครับใช้เวลาทอดก็ไม่นานครับนะครับพอทอดมาได้สักแป๊บนึงก็เริ่มเหลืองแล้วครับไก่จะเริ่มมีสีเหลืองแล้วตอนนี้ผมใช้ไฟแรงสุดมาตลอดเลยนะครับเวลาทอดจะทำให้เราได้ไก่ที่กรอบนอกนุ่มในครับสุกกำลังดีกลิ่นตอนนี้ก็หอมดีเลยครับตอนนี้พอเราทอดมาได้สักพักครับพอไก่เริ่มสุกนะหนังก็จะเริ่มมีความเหนียวขึ้นมาครับอย่างเงี้ยตอนนี้จะเริ่มมีความเหนียวแล้วเราก็ไม่ต้องคนตลอดแล้วนะครับอันนี้ก็พยายามเกลี่ยๆเขาโดนน้ำมันทั่วๆครับเพราะว่าพอเริ่มสุกแล้วก็จะมีความเหนียวแล้วแล้วก็ลดไฟลงมาเป็นไฟกลางค่อยไปแรงพอนะครับความแรงของไฟนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของไก่ด้วยนะถ้าเกิดทอดเยอะก็ต้องใช้ไฟแรงครับเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนมันไม่ได้ไก่นี้ไม่เยอะมากครับแค่ครึ่งกิโลก็ใช้ไฟกลางค่อยไปแรงก็พอแล้วครับพอทอดได้สักแป๊บหนึ่งก็กลับหน่อยครับอย่าสังเกตดูนะไก่มันจะเริ่มมีความเหนียวของหนังครับเริ่มติดตะหลิวตะพีเราก็เลยไม่ต้องคนตลอดนะครับช่วงนี้ใช้วิธีการทอดแล้วปล่อยเขาอยู่ในน้ำมันร้อนๆไปเลยครับแต่ว่าคอยกลับเขาหน่อยจะได้เหลืองพร้อมๆกันครับทั้งชิ้น
อนนี้ก็ทอดมาได้ประมาณเกือบ8นาทีแล้วครับก็จะเริ่มเหลืองดีแล้วเราทอดก็ไม่น่าจะถึง10นาทีครับสำหรับไก่ประมาณที่กิโลนี่นะช่วงนี้ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงอยู่นะครับตอนแรกๆใช้ไฟแรงมาตลอดพอไก่เริ่มมีความเหนียวหนึบครับพอเราไม่ได้คนบ่อยเราก็จะลดไฟลงมาเหลือไฟกลางค่อนไปแรงนะก็กลับเขาหน่อยครับสีเริ่มน่าทานแล้วครับเหลืองเชียวความเหลืองความกรอบนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดระดับนี้คือสุกเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสามารถทานได้แล้วครับแต่ว่าผมจะขอเหลืองอีกหน่อยครับชอบเป็นเหลืองหน่อยพอเหลืองได้ที่ก็เร่งไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะเอาขึ้นแล้วครับเร่งขึ้นมาเพื่อไล่น้ำมันครับแล้วก็ให้ความกรอบด้วยสักประมาณนาทีหรือครึ่งนาทีพอครับไฟแรงสุดเลยนะอย่าลืมกลับด้วยนะครับเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนจะเหลือไม่ทั่วชิ้นให้สีเสมอกันหน่อยตอนนี้ก็โอเคแล้วครับปิดเตาได้เลยแล้วก็ตักขึ้นจะเด็ดน้ำมันได้เลยนะครับหอมมากครับแล้วก็น่าทานมากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วอันนี้ก็ฉีดน้ำมันให้ดีนะแล้วก็นำไปใส่จานครับเสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วที่เราทำเมื่อสักครู่นะอร่อยเด็ดเลยครับนี่ครับสีน่ารับประทานมากก็เสร็จเรียบร้อยครับปีกไก่ทอดน้ำปลาง่ายมากครับหอมมากขอลองชิมหน่อยเด็ดมากครับกรอบนอกนุ่มในดีมากครับแล้วก็ข้างในก็สุกดีเลยนะลองกินกับน้ำจิ้มแจ่วเราหน่อยครับจัดว่าเด็ดเลยครับก็ลองทำการมาดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ